ราอยากได้เนื้อคู่แบบไหนล่ะผมหล่อเหลาเอาการขนาดเนี้ยสาวๆคนไหนก็เหลียวมองงั้นผมขอคนสวยๆให้ผมคนนึงแล้วกันครับขอโทษด้วยนะคะพอดีรถติดค่ะเธอตั้งใจมาสายเพื่อดึงดูดความสนใจจากฉันงั้นเหรอผู้หญิงอย่างเธอตั้งใจจะมาเกาะผู้ชายอย่างฉันใช่ไหมล่ะเสียใจด้วยจ้ะฉันอ่ะชอบผู้ชายผมยาวแบบพี่เบิร์ดนายอ่ะไม่ใช่สเปคฉันผู้หญิงคนนี้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเลยคำพูดคำจาก็แย่มากผมขอคนที่มีการศึกษาแล้วก็สวยกว่านี้ได้ไหมครับเงินก็ต้องคนนี้แล้วแหละจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสามารถพูดภาษาจีนได้ตัวจริงคุณดูดีกว่าในรูปตั้งเยอะเลยนะคะผมไม่ได้แค่ดูดีอย่างเดียวนะคะผมยังเป็นคนมีวาสนาอีกด้วยคนนี้น่าสนใจจริงๆเลยนะคุณดูสิขนาดโต๊ะข้างๆยังสนใจผมเลยคุณเนี่ยโชคดีนะครับที่ได้มาเดทกับผมชื่อมาสาปีฮะคุณฟังไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้ที่ฉันพูดอ่ะแปลว่าคนเป็นยาหลับคนด่าคนอื่นแบบนี้มันก็เกินไปนะครับครั้งเนี้ยผมขอแบบเรียบร้อยเรียบร้อยได้ไหมครับชอบมันก็ต้องคนนี้สาวดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยๆแบบคุณครับขอบคุณนะคะค่าสินสอดอะเราต้องช่วยกันออกนะแล้วคุณต้องช่วยผมทำความสะอาดบ้านด้วยเงินใครของคุณมันจะไม่เกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปหรอกเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงคุณจะมาใส่รายได้ของผมคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมันเรื่องเยอะได้ปะยอมเชื่อฟังและทำตามทุกอย่างนั้นเหรออย่างนี้ก็เรียกว่าแมวแล้วท่านเดี๋ยวให้ผมอีกสักครั้งเถอะนะครับครั้งนี้ผมขอแบบนางฟ้าเหมือนนางเอกที่ออกมาจากทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับนางเอกในทีวีอย่างนั้นเหรอได้สิไม่นะช่วยด้วยปล่อยฉันออกไปน้องนางฟ้าครับดูหนังด้วยกันไหมครับลงไปลงไปลงไปคุณนางฟ้าครับไปทานข้าวกับผมนะครับฝนเนี่ยเป็นสาวฮอตประจำออฟฟิศเราจริงๆเลยนะดูดิทำบุญด้วยอะไรอ่ะถึงได้สวยแบบนี้เนื้อหอมนักหล่อคุณนางฟ้าครับดื่มน้ำนี่ครับกินอะไรอ่ะทำไมมันเหม็นๆอ่ะโอ้กินอะไรเนี่ยเหม็นขนาดทำไมตัวคุณเหม็นแบบนี้เนี่ยอีเมนจริงๆด้วยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยหรือว่าที่เราเขียนบอร์ดนั้นไปมือฉันมีแผลโอ๊ยแค่เขียนสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นบนบอร์ดนี้มันก็จะเกิดขึ้นจริงงั้นหรอฝนมีสิวที่หน้าเยอะๆตอนนี้หน้าฝนคงมีแต่สิวหมดสวยแน่งานนี้ฝนทำไมหน้าเธอถึงหน้าฉันเป็นอะไรหรอนี่ใครใช้ให้แกเป็นลูกกดานฮะพี่เองเหรอที่เป็นคนเขียนหรือจะไปฟ้องหัวหน้าไอ้ยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงทุกคนหายไปนี่เหมือนกันหายไปให้หมดทุกคนเอ๊ะหายทุกคนแล้วฉันอ่ะสวยแล้วไง